วันนี้ผมอยู่ที่ร้านยำยำเย็นนะครับวันนี้มีปูม้าเยอะแม่ค้าทำมาเรียบร้อยแล้วมีไข่ด้วยอย่าให้ดูครับอันนี้แม่ค้าจัดร้านแล้วนะครับวันก่อนจัดร้านไม่ทันครับหมึกกุ้งหมูยอวัตถุดิบพวกนี้ก็ใช้อย่างดีหมดนะครับนี่ก็เป็นตีนไก่โอ้กั้งหาละกั้งกั้งแก้วเหมือนเดิมอันนี้มี2กั้งครับกั้งไข่กับกั้งแก้วอันนี้เส้นแก้วครับเขียนไว้ว่าจะออกช้าหน่อยก็เลยเขาก็ยังไม่ออกก็เลยยังไม่มาเลยใจเย็นออกช้าหน่อยนะนอนนะไม่ไหวสงสารของช้ำมากถ้าออกเร็วบอกลูกค้าไปกดไลค์ให้เยอะพาเข้าไปดูส่งอันนี้ไปให้เขาดูกันยังส่งให้ไม่ครบพอดีเพิ่งได้อุปกรณ์มาใหม่ยังถ่ายไม่ค่อยดีกล้องพอดีเพิ่งได้มาปกติจะใช้ไอโฟนกับมีตัวกั้นตันถ่ายอยู่ไงแต่ตัวนี้ถ่ายไม่ได้แน่นอนเพราะว่าลมแรงลมแรงเนี่ยเสียงวันนี้ครับลมมันจะตีเข้าฟังเรื่องพูดถึงว่าปกติอะถ้าเกิดลูกค้ามาพร้อมกันอะคือหนูขายดีพบปะลูกค้าปากไม่ค่อยหนูก็ไม่ค่อยได้โปรโมทตัวเองเขาจะกินแล้วก็จะโปรโมทอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แต่ของหนูสุดการันตีแต่เราเพิ่มเรื่องให้ลูกค้าด้วยก็ดีไงเพราะว่าบางคนเข้ามาเขาไม่รู้จะกินอะไรนะเขาจะได้รู้ไงเขามาถึงปุ๊บตรงนี้เขาก็ดิ่งมาหาเลยเนาะถ้าเกิดแบบว่าเขารู้จักอ่ะเสร็จได้ไหมใส่ถ้วยเลยเนาะเวลาเขามารอนี่แหละอันนี้ยำรวมนี้มีเส้นมีแม่ค้าพูดได้เต็มที่เลยหันไมค์ไปด้านหน้าแล้วยำรวมนี้มีเส้นใส่ถุงไหมลูกใส่เดินมาไกลใช่ไหมจ้าขอบคุณนะคะกั้งอันนี้
กั้งแก้วมันปนกันมากั้งแก้วกับกั้งไข่ของพวกนี้ไม่มีทุกวันกั้งแก้วก็หายากถ้ากั้งไข่มันก็จะเป็นตัวเหลืองๆกั้งไข่ยำไหมคะดูก่อนค่ะอันนี้กั้งไข่เอายำมาม่าแล้วกันเผ็ดไหมพี่ไม่เผ็ดน้อยค่ะเชฟไม่มีทักษะเลยใส่ผักเชฟด้วยนะคะใส่เครื่องเลยแม่ก็เผ็ดจังเลยมีตังค์อ่ะคนแล้วแล้วก็มาไปลองไงคนชอบกินเขาก็ไปร้านไหนอร่อยเขาก็ลองห้าสิบบาทจ้าเป็นนางวะ
หนูเอาอะไรลูกปลาไข่ฮะแจ้งปลาไข่80จ้ะใส่กุ้งอย่างเดียวอะค่ะมะกะเฉดใส่ไหมคะใส่จ้ะแป๊บนะคะโรมิสใส่วงเส้นหน่อยเนาะใส่ไหม